มีใครมีลูกหลานจะไปประกวดไหมฮะโอ้โหลูกหลานไม่มีลูกหลานเดียว
ที่พูดถึงลูกหลานกูว่าเห็นแต่ละคนแล้วรู้สึกว่าไม่เอามีน้องๆอยู่ด้วยนะครับผมก็ใครสนใจอยากเป็นแบบพี่กันหรือพี่ตั้มไปสมัครกันได้นะครับผมสำหรับพี่ตั้มต้องบอกว่าเดอะสตาร์คนที่9ของเมืองไทยซึ่งในอีกไม่กี่ชั่วโมงครับเขาจะเป็นแค่อดีตเหมือนกับผมนี่แหละครับเป็นอดีตมานานมายาวนานมากแล้วไม่เป็นไรนะผมก็ยินดีต้อนรับเดอะสตาร์ซิงเกิลละกันนะจ๊ะเพลงต่อไปกันเพลงซิงเกิลใหม่ของผมครับเพลงนี้ชื่อว่าอยู่เพื่อรักนะครับผมก็ประกอบละครด้วยนะครับผมชื่อเรื่องว่าเจ้าพายุซึ่งจอดแอร์วันแรกวันที่20เอ้ยวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับก็ฝากทั้งละครทั้งเพลงกันด้วยไปฟังดีกว่าอยู่เพื่อรักครับคนที่มาตึมเลยมาซื้อของแล้วการเคยเป็นอารมณ์แบบนี้ไหมพวกเราถามด้วยเวลาเราลงรูปปุ๊บ
ก็เฝ้าเพียรดูอยู่นั่นแหละเอ๊ะทำไมคนกดไลค์น้อยเอ๊ะทำไมคนไม่มาเม้นเป็นๆๆๆเป็นไงพวกเราเป็นนะเฮ้ยมันมีคนเห็นหรือยังเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเฮ้ยอินเตอร์เกมแพงหรือเปล่านะลงไป2ชั่วโมงได้500เอ้ยอะไรฮะ500เหรอเยอะมากครับผมเยอะใช่ไหมอ่ะงั้นโปรโมทอินสตาแกรมก่อนแอดอินสตาแกรมชื่อว่าอะไรจำได้มั้ยกันนะครับ23ต้องขอไทยจีไม่ต้องรับมีคำถามผิดคนอินสตาแกรมของน้องการอะไรคะก็พวกที่รู้อยู่แล้วก็รู้แล้วคนที่ยังไม่รู้เนี่ย G U N N A P U สองสามคือระดับนี้ไม่ต้องถามละมีคนเตือนเดี๋ยวได้ฟังของน้องชายรถตั้มอะไรนะตั้มอะไรนะนักสกอร์ T S 95โอ้โหนะคะเอาละค่ะตอนนี้ทางที่ทางมาเอ็มพอร์ตต้องขอบคุณเดอะ